น่ารักรับเบรกนี้ดีกว่าความชุ่มชื่นหัวใจนิดนึงนะคะน้องณเดชน์คุกิมิยะนะคะเขาบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยเป็น10ปีนะแต่ว่ายังชอบเซอร์ไพรส์แฟนแฟนคลับนะคะด้วยการแต่งตัวแบบชิลๆล่าสุดถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเขาไปเที่ยวกับน้องยาย่าแล้วนุ่งสโรงนะนุ่งสโรงเดินอยู่ริมทะเลชิลๆนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะลุคไหนก็ดูดีไปหมดเลยจริงๆไม่มีภาพหรอณเดชน์เอาจริงๆณเดชน์เป็นคนที่น่ารักมากค่ะนี่ไงนี่ไงเรามีโอกาสนี่เห็นไหมเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆจริงๆเคยไปเจอครั้งหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อนานสักพักแล้วนะคะไม่เคยร่วมงานกันแต่เจอกันปุ๊บน้องเข้ามาทักทายคือน้องเป็นคนขนาดไม่เคยทำงานด้วยกันก็คือเหมือนเป็นพี่ในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวชิวๆใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นตามสไตล์เขาแล้วก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ชีวิตเหมือนคนปกติเห็นไหมที่บอกแม่แก้วนี่เลี้ยงลูกดีมากจริงจริงแล้วก็แบบน่ารักเนาะเจอแล้วก็ทักทายแล้วก็ที่สำคัญแบบเขาเป็นคนที่แบบไม่คิดว่าตัวเองเป็นดารามีแบบวงการอะไรเยอะมากคุณแม่จริงเคยเจอตอนไปอ่านรายการเขาชวนหนูไปทำงานด้วยนะแม่ชวนไปทำอะไรชวนจี้ไปทำงานด้วยหรอใช่หนูก็เลยบอกว่าขอไม่เอาค่าตัวเป็นเงินได้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมเขาเงียบเขาไม่เอาเลยเขาก็เลยเงียบไปเลยแม่ซึ่งแม่แก้วเลี้ยงดีมากอย่างที่เขาบอกเมื่อก่อนเคยคุยแม่แก้วมาบอกยังไงก็แล้วแต่ต่อให้ลูกคิวเต็ม30วันแม่จะต้องเอาคิวลูกคือมา 4-5 วันทำไมแม่เอาลูกไปปฏิบัติธรรมเห็นนักเรียนไปทะเลแล้วตกลงคือเห็นพระยมพระยาเขาเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาให้เดินทางได้แล้วนะนั้นเห็นชลบุรีที่เรารายงานข่าวกันไปเรื่องของตรงบางแสนมันแดงกับแดงไงเธอมันแดงเข้มกับแดงเข้มเธอไม่ต้องตื่นเต้นแดงเข้มกับแดงเข้มลูกเห็นคนออกมาทำความสะอาดลานต่างๆที่พัทยาเห็นเขาเปิดกันนะแดงเข้มกับแดงเข้มแล้วลูกนี่แต่จะว่าไปดูสรงก็ดูซิกแพคน้องไปด้วยนะเห็นไหมดูหุ่นซะก่อนนี่